สวัสดีฉันจามี่จากฝ่าวซีสถาบันการศึกษาในวิดีโอนี้ฉันจะพูดคุยเกี่ยวกับ5ขั้นตอนเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวของอสุจิธรรมชาติ3องค์ประกอบหลักของการวิเคราะห์น้ำอสุจิมีเปอร์เซ็นต์การเคลื่อนไหวของอสุจิความเข้มข้นของน้ำเชื้อนับสเปิร์มสันฐานวิทยาการเคลื่อนไหวของอสุจิปกติถูกกำหนดให้เป็นมากกว่าร้อยละ50เมื่อการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องลดลงต่ำกว่าร้อยละ25โอกาสของปัญหามีมากขึ้นความเข้มข้นของจำนวนอสุจิของคุณอยู่ในระดับต่ำถ้าคุณมีน้อยกว่า15ล้านตัวอสุจิต่อมิลลิลิตรของน้ำอสุจิหรือน้อยกว่า39ล้านตัวอสุจิรวมต่ออุทานความหนาแน่นของสเปิร์มปกติช่วงจาก15ล้านบาทในการมากกว่า200ล้านอสุจิต่อมิลลิลิตรของน้ำอสุจิขาดสมบูรณ์ของสเปิร์มที่เรียกว่าอาซูสเปอร์เมียจำนวนอสุจิต่ำจะเรียกว่าโอลิกอสเปอร์เมียสเปิร์มสันฐานเป็นร้อยละของสเปิร์มที่ปรากฏตามปกติเมื่อน้ำอสุจิจะดูภายใต้กล้องจุลทรรศน์สเปิร์มปกติมีหัวรูปไข่ที่มีหางยาวสเปิร์มที่ผิดปกติมีหัวหรือหางข้อบกพร่องเพื่อเพิ่มการเคลื่อนไหวของอสุจิธรรมชาติกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพกินมากมายของปลาเนื้อสัตว์ไข่ผักและผลไม้ถั่วลิสงวอลนัทเม็ดมะม่วงหิมพานต์และเมล็ดฟักทองนอกจากนี้ยังมีการพิจารณาให้เพิ่มจำนวนสเปิร์มหลีกเลี่ยงอาหารที่ทำจากถั่วเหลืองและข้าวโพดน้ำเชื่อมฟรุกโตสสูงลดน้ำหนักประจำออกกำลังกายที่รุนแรงเพิ่มระดับของวิตามินดีได้รับการพิสูจน์แล้วว่าช่วยเพิ่มระดับฮอร์โมนเพศชายลดความเครียดที่บล็อกผลกระทบจากฮอร์โมนเพศชายด็อกกี้สไตล์สำหรับการเจาะลึกหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์ขอบคุณสำหรับการรับชมฝ่าวซีสถาบันการศึกษากรุณาชอบสมัครสมาชิกแบ่งปันวิดีโอนี้และเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา fawsiacademy.com